ทุกคนครับเวลาจะจีบคนที่เราชอบเนี่ยทำยังไงกันล่ะครับน้องนินิวไม่เคยจีบใครเลยค่ะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนั้นดีเลยผมซีนายจะมาสอนเพื่อนๆและทุกคนแล้วก็น้องนินิวนะครับทำขนมที่เอาไปจีบคนที่เราชอบหรือว่าเอาไปให้คนที่เรารักนะครับถ้าเกิดทำให้พ่อแม่กินเนี่ยพี่ว่าพ่อแม่ก็น่าจะภูมิใจนะถ้างั้นก็ดีเลยค่ะตัวแต่เมนูที่พี่ซีนายบอกจะเป็นเมนูอะไรหรอคะเมนูที่ผมจะทำในวันนี้นะครับก็คือเมนูโอ๊ตมิลค์ครับเป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยากแถมเฮลตี้นะครับดีต่อสุขภาพกินได้เรื่อยๆแถมอร่อยด้วยไม่ต้องห่วงเลยนะว่าเอาให้คนนู้นคนนี้คนนี้กินมันจะอ้วนไม่อ้วนครับทำเลยไหมทำเลยค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยครับไปดูกันเลยและนี่นะครับนี่ก็คือวัตถุดิบของเมนูโอ๊ตมิลครับของเรานะครับซึ่งก็จะมีข้าวโอ๊ตครับเบกกิ้งโซดาครับผงฟูครับเกลือครับสตรอเบอรี่ครับโยเกิร์ตผงโกโก้นมแล้วก็กล้วยครับเริ่มทำเลยไหมได้ค่ะขั้นตอนแรกของเรานะครับก็คือบดกล้วยเนี่ย1ลูกนะครับให้เหลวแล้วก็ละเอียดเลยครับแต่การบดกล้วยนะครับใช้เวลานานครับผมเลยบดสำเร็จมาแล้วครับเย้ถึงไปเลยกล้วยนี่ก็คือต้องบดให้แบบละเอียดเลยใช่ครับนี่นิวหยิบถ้วยตวงให้พี่หน่อยนี่แล้วเราก็จะใส่นม1/4ถ้วยเลยนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีให้เข้ากันนิดนึงครับนี่นะครับพอได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ส่วนของของแห้งเลยครับก็จะมีข้าวโอ๊ตใช้เลยผงฟูครับเบกกิ้งโซดาเกลือเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะครับแค่ตัดรสชาติให้โอ๊ตมิลค์ครับของเราเฉยๆกะเอาละครับแล้วก็นี่ครับผงโกโก้ครับเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นแล้วก็สีของโอ๊ตมิลค์ครับของเราเนี่ยครับทั้งหอมแล้วก็น่ากินครับคนเลยได้ไหมคนให้เข้ากันนะก็จะเป็นสีน้ำตาลมาดูพี่เป็นตัวอย่างก่อนที่เราจะลงใส่ถาดเลยนะครับเราก็ทาเนยก่อนนะครับให้มันไม่ติดนี่เลยปาดไปแล้วก็ค่อยๆตักลงเลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดใส่ถาดเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เสร็จแล้วก็เราจะใช้เป็นแก้วหรือว่าถ้วยก็ได้นะครับแล้วก็เอามาห่อและพลาสติกนะครับจะทำให้เราจัดทรงได้ง่ายขึ้นนี่เลยครับกะให้ตรงกลางแล้วเราก็กดปื๊ดแล้วก็จะหมุนๆหน่อยกดปื๊บหมุนๆๆๆๆมันก็จะเป็นรูปถ้วยหมุนๆๆๆๆปื๊ดกดหมุนๆๆๆๆกดหมุนๆแล้วก็ดึงออกปั๊บถ้าไม่สวยก็จัดทรงนิดนึงเหมือนเดิมกดปื๊บที่ให้นิ้วทำอันหนึ่งโอเคเล็งให้ตรงกลางตรงกลางหรือยังตรงกลางแล้วก็กดปื๊ดกดเลยกดเลยกดเลยพอแล้วก็หมุน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 แล้วก็ค่อยๆดึงออกมานี่สูงกว่าของพี่อีกนี่นะครับเล็งให้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็กดปื๊ดหมุน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 แล้วก็ทาราสวยสวยงามภายในทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับพอเราได้หน้าตาแบบนี้เป็นถ้วยเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำเข้าอบกันเลยเห็นไหมครับสวยไหมสวยแค่นี้พี่ก็อยากกินแล้วอ่ะใช่มันดูเฮลตี้มากเลยนะใช่แต่เรายังกินไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอาไปงั้นเราไปอบกันเลยครับนี่เปิดเตาอบของเราขึ้นมาเราจะเซตไปที่อุณหภูมิ170องศาเลยนะครับ170องศาเป็นเวลา20นาทีครับขออบได้เลยครับแต่จริงๆนะครับถ้าเกิดรู้ว่าจะอบอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าให้วอร์มเตาอบก่อนนะครับเป็นเวลาประมาณ
5หรือว่า3นาทีนะครับเป็นการวอร์มเตาอบทำให้เตาอบเราเนี่ยพร้อมจะอบทำให้ความสุกของเราเนี่ยทั่วถึงนะครับหั่นสตรอเบอรี่เลยระหว่างรอสุกนี่หั่นครึ่งแบบนี้แบบนั้นแหละนั่นแหละแล้วก็วางหน้าคว่ำลงปึ๊บแล้วก็หั่นอีกครึ่งนึงใกล้แล้วได้มั้งอันนี้ใบหาย5 4 3 2 1 พี่ครับพี่ไม่ได้อ่านสคริปต์หรอครับคืออบเสร็จเรียบร้อยอเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปแต่งได้เลยเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วระวังร้อนนะครับทุกคนจัดเรียงเลยแต่งเลยค่อยๆสั่นแล้วเนี่ยหนาวเหรอให้มันเท่าขอบวางบนจานแล้วเอาสตรอเบอรี่ท็อปเลยมันอุ่นๆอันนี้อันไหนดีแล้วก็วางแต่งไปเลยมันคือศิลปะแบบนั้นก็ได้พี่ขอทำอันนึงได้เลยประมาณนี้อุ๊ยสวยนี่ได้อีกถ้วยนึงไม่พอแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่อย่างเดียวนี่วางเลยชิมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโอ๊ตมิลค์ครับของเราชิมเลยไหมได้ค่ะพี่ให้น้องประเดิมเลยงั้นเอาอีกอ่ะนี่เอาเลยอร่อยไหมอร่อยมากินกินคำด้วยผมก็มีความสุขแล้วครับมันเหมือนสตรอเบอรี่ก็เป็นตัดกับไอตัวครับแล้วก็โยเกิร์ตมันก็แบบมันเข้ากันดีมาก10เต็ม10 100เย้แต่อร่อยจริงๆนะทุกคนก็สาวๆต้องถูกใจแน่นอนนะครับเมนูนี้ทั้งเฮลตี้ทั้งอร่อยแถมทำง่ายอีกทำไม่ยากเลยก็ถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับว่าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรสามารถติดตามชมได้ที่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วกับไอเดียสุดเจ๋งในทุกวันอังคารเวลา 17:00 น.ครับบอกเลยครับว่ายังมีอีกหลากหลายเมนูรอพวกเราอยู่อย่าลืมติดตามชมครับผมไปแล้วบ๊ายบาย จิ๋วกับไอเดียสุดเจ๋ง Tiny Recipe เจอกับพวกเราทุกวันอังคารเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปทาง Boom ไปกันเลย